สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับใครที่มีอาการเจ็บเข่านะคะวันนี้ครูแซลลี่เอา3เทคนิคง่ายๆมาฝากกันค่ะเทคนิคที่เอามาในวันนี้นะคะจะเหมาะกับอาการ OA หรือว่า Osteoarthritis ซึ่งเป็นอาการที่เข่าของเราเนี่ยมันฝืดนะคะเวลาเราขยับเขยื้อนมันก็จะเกิดอาการเสียดสีทำให้เราเจ็บหรือว่าปวดร้าวไปตามขาได้นะคะ3เทคนิคนี้ค่ะง่ายๆเลยวันนี้เราจะใช้เชือกในการช่วยออกกำลังกายกันนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเราจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้พร้อมแล้วเรามาฝึกกันเลยค่ะท่าแรกเลยค่ะเราจะมานั่งตั้งเข่ากันแบบนี้นะคะจากนั้นใช้เชือกค่ะคล้องเอาไว้ที่ฝ่าเท้าได้เลยนะคะวันนี้เราจะใช้ถุงเท้าในการช่วยนะคะในการขยับขยื่นเท้ามันจะทำให้เท้าของเรานะคะไถไปตามเสื่อได้ลื่นขึ้นนะก่อนอื่นเลยเอาเชือกนะคะไปคล้องเอาไว้ที่ฝ่าเท้านะคะจากนั้นรวบเชือกง่ายๆเลยนะคะปลายเท้ากระดกขึ้นนิดนึงเชือกจะได้ไม่หลุดออกจากนั้นค่ะค่อยๆขยับปลายเท้านะคะเข้าและออกแบบนี้นะคะง่ายๆเลยทีนี้ค่ะเวลาเราขยับนะคะเราจะค่อยๆดึงออกเวลาเราดึงออกประโยชน์ของเชือกเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อของเราได้คลายนะคะเวลาที่เราคลายกล้ามเนื้อลดอาการเจ็บของหัวเข่าของเราตรงนี้จุดประสงค์ก็คือเราต้องการที่จะให้หัวเข่าของเราเนี่ยได้ขยับขยื่นได้ง่ายขึ้นนะคะจากนั้นค่ะเราค่อยๆดึงเข้าหาลำตัวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วดึงแล้วค้างเอาไว้30วินาทีนะคะนับในใจแล้วก็ค่อยๆคลายออกดึงเข้ามาใหม่ค่ะค้างเอาไว้อีก30วินาทีนะคะแล้วก็คลายออกทีแรกเนี่ยเราจะค้างเอาไว้ก่อนแล้วจากนั้นเราจะค่อยๆเพิ่มความถี่ขึ้นนะคะในการดึงเข้าลดมาเป็น15วินาทีแล้วก็คลายออกนะคะ15วินาทีแล้วก็คลายออกแบบนี้นะคะเราจะทำข้างละนะคะข้างละทั้งหมดเนี่ย 5-10 เซตด้วยกันนะคะสลับไปสลับมาสร้างความสมดุลให้มันบาลานซ์กันทั้งสองข้างเลยนะคะเทคนิคที่2ที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะคะหลังจากที่เราสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อนะคะสร้างความหล่อลื่นให้กับหัวเข่าของเราแล้วเนี่ยเราจะใช้วิธีการยืดกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆหัวเข่าของเราตรงนี้นะคะตัวแรกเลยนะคะเราจะมายืดในส่วนของแฮมสตริงซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ยืดอยู่นะคะติดกับหัวเข่าข้างล่างข้างใต้ขาของเรานะคะและหลายคนที่มีอาการเจ็บเข่าค่ะแฮมสตริงหรือว่าเส้นที่อยู่ข้างหลังขานะคะตึงมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาใช้เทคนิคการยืดตรงนี้ของเรากันนะคะท่ายืดแฮมสตริงจริงๆแล้วมีหลายท่านะคะแต่ว่าท่านี้เป็นท่าเบสิกแล้วก็ท่าง่ายๆที่ครูเอามาฝากกันเนาะก่อนอื่นนะคะเราจะมานั่งแบบนี้เลยยืดขาออกมาหนึ่งข้างนะคะปลายเท้ากระดกขึ้นถุงเท้ายังใส่อยู่ได้เหมือนเดิมนะคะไม่เป็นไรขาอีกข้างหนึ่งพับเข้ามานะคะที่ข้างในขาแล้วก็วางเอาไว้แบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเจ็บขาอีกข้างหนึ่งพับเข้ามาแล้วมันเสียดสีกันเนาะเราค่อยๆขยับเท้าออกมาแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเอาหมอนมารองเอาไว้ที่ใต้ก้นก็จะทำให้เรานั่งได้สบายขึ้นนะคะจากนั้นค่ะเราเอาเชือกนะคะไปคล้องเอาไว้เหมือนเดิมที่ปลายขาที่ปลายเท้าฝ่าเท้าแบบนี้นะคะดึงขานะคะดึงลำตัวให้ตึงก่อนนะคะให้ตรงจากนั้นค่อยๆดึงยกฝ่าเท้าขึ้นแบบนี้นะคะไม่ต้องสูงมากนะคะเอาแค่เป็นว่าเรารู้สึกว่าข้างใต้เส้นใต้ขาเนี่ยเริ่มตึงแล้วนะคะค้างเอาไว้อีก30วินาทีนะคะแล้วก็ค่อยๆผ่อนลงแบบนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้นะคะแค่พยายามให้แค่น่องเราเนี่ยลอยจากพื้นก็พอนะคะแล้วก็ผ่อนลงสำหรับใครที่ดึงปุ๊บเข่ามันงอขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าดึงผิดท่านะคะเพราะว่าท่านี้เราต้องการที่จะให้ขาตรงนะคะเราจะไม่พยายามดึงแล้วก็งอหลังค่อมแบบนี้นะคะการที่เราดึงแล้วหลังค่อมเนี่ยมันจะได้กล้ามเนื้อคนละส่วนกันมันจะได้กล้ามเนื้อในส่วนของหลังแทนเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราต้องการที่จะยืดกล้ามเนื้อในส่วนของหลังขาเพราะฉะนั้นเราเน้นที่
ขาตรงนะคะแล้วก็ยืดขึ้นมาเห็นไหมคะมันจะตึงขึ้นมาค้างเอาไว้30วินาทีแล้วก็ค่อยๆผ่อนแบบนี้นะคะเราจะเล่นด้วยกันทั้งหมดข้างละ5เซตเหมือนกันนะคะทีนี้ข้างแรกนะคะเดี๋ยวครูจะทำอีกข้างหนึ่งให้เห็นเพราะจะได้เห็นขาอีกข้างหนึ่งนะคะเหมือนกันเลยเหยียดขาออกพับขาอีกข้างหนึ่งเข้าไปนะคะเป็นการช่วยในการทรงตัวนั่งนะคะจากนั้นคล้องเชือกเอาไว้ที่ฝ่าเท้านะคะเชือกเนี่ยจะขยับขึ้นมาจากฝ่าเท้ามาอยู่ตรงนี้ตรงจมูกเท้าของเรานิดนึงแบบนี้นะคะเพราะเวลาเรายกขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ขาของเรายกง่ายขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆนะคะจากนั้นจับเชือกค่ะรวบได้เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงขาขึ้นเห็นไหมคะขาตรงนะคะขาตึงไม่ต้องดึงเยอะก็ได้ค่ะเอาแค่ขาลอยขึ้นมาก็พอทีนี้เราก็จะรู้สึกว่าขาด้านในด้านล่างนะคะตึงแล้วค้างเอาไว้ค่ะอีก30วินาทีเราก็ค่อยๆผ่อนลงแบบนี้นะคะไม่ต้องกังวลที่จะต้องโน้มตัวไปนะคะไม่ต้องโน้มตัวไปมากตรงนี้เราเน้นแค่ที่ขาของเราตึงนะคะท่าสุดท้ายค่ะเราจะมานอนเล่นกันนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะเตรียมเชือกก่อนนะคะทำเชือกให้เป็นห่วงค่ะง่ายๆเลยนะคะมัดเชือกนิดนึงแบบนี้ค่ะรวบเชือกเข้ามาแล้วก็ทำเป็นห่วงเดี๋ยวเราจะเอาห่วงเนี้ยไปสอดนะคะคล้องเท้าของเราเอาแค่นี้เลยนะคะง่ายๆเลยพัดมัดเป็นห่วงคาร์บอยธรรมดานะคะจากนั้นนอนลงนะคะคว่ำหน้าลงที่เสื่อค่อยๆนอนลงค่ะราบลงไปเลยนะคะจากนั้นเราจะพับขาเข้าหาลำตัวเอาห่วงที่เราทำไปเมื่อกี้ไปคล้องเอาไว้ที่ฝ่าเท้าของเราเห็นไหมคะแบบนี้จากนั้นบิดตัวกลับมานะคะเดินมือนิดนึงนะคะแล้วเราจะใช้มือค่ะดึงเข่าเข้าหาลำตัวแบบนี้นะคะค่อยๆดึงทีนี้เราดึงปุ๊บนะคะเราจะหาตำแหน่งที่ขาของเราเนี่ยรู้สึกว่าตึงเนาะแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าจะหลุดเนี่ยอยากให้เชือกหลุดนะคะแล้วเราก็ดึงมาทีนี้พอดึงปุ๊บเราจะรู้สึกได้ถึงความแน่นนะคะความตึงของหน้าขาของเรานั่นคือความรู้สึกที่เราอยากได้นะคะค้างเอาไว้ค่ะอีก30วินาทีจากนั้นเราก็ค่อยๆผ่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็จะใช้วิธีการขยับตรงข้อหัวเข่าอีกทีนึงนะคะใช้ตรงนี้ค่ะดึงได้เลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10หลังจากนั้นค้างเอาไว้ค่ะอีก30วิค้างเอาไว้ได้เลยนะคะเอาให้ตึงปุ๊บแบบนี้อย่าให้เท้าหลุดนะคะเราก็จะค้างเอาไว้อีก30วินาทีนะคะแล้วเราก็จะเริ่มเซตที่2ท่านี้นะคะเราจะทำทั้งหมด3เซตด้วยกันก่อนนะคะเริ่มแรกหลังจากที่เราเริ่มที่จะคลายปวดแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆเพิ่มเป็น5เซตแล้วก็10เซตนะคะต่อ1ครั้งถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็แชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ไปให้เพื่อนๆนะคะกลับมาพบกับครูแซลลี่และโยคะบำบัดดีๆได้ใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนนามัสเตสวัสดีค่ะ